โอ้โหสุดยอดครับเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกครับกลับมาคว้าแชมป์บุนเดสลีกาได้แบบเหลือเชื่อแบบสุดๆไปเลยครับพวกเขาตายยากโคตรครับและการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับนี่คือหนึ่งในฤดูกาลที่ลุ้นแชมป์มันที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาเลยก็ว่าได้ครับโดยก่อนเกมนัดสุดท้ายจะเริ่มต้นขึ้นนะครับแต้มของดอร์ทมุนด์นะครับมี70แต้มนำหน้าทีมรองจ่าฝูงอย่างบาเยิร์นมิวนิกอยู่2แต้มด้วยกันนะครับนั่นหมายความว่าการที่บาเยิร์นมิวนิกจะเป็นแชมป์ได้ในครั้งนี้สถานการณ์เดียวนะครับก็คือพวกเขาต้องเก็บ3แต้มให้ได้สถานเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ลุ้นให้ดอร์ทมุนด์ไม่ชนะคู่แข่งเพราะลูกได้เสียของบาเยิร์นดีกว่าดอร์ทมุนด์ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเกมนัดสุดท้ายครับดอร์ทมุนด์ที่ชนะในบ้านมา11เกมติดต่อกันในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันครับพลาดท่าครับทำได้เพียงแค่เสมอกับไมล์05ไป2-2เท่านั้นครับส่วนอีกคู่นึงครับเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกครับวันนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายนะครับที่พวกเขาเก็บ3แต้มครับเพราะเปิดฉากเกมมาครับขึ้นนำก่อนจากคิงลี่โคมองในนาทีที่8ทุกอย่างดูเหมือนว่าจะเข้าทางทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกแล้วนะครับเพราะอีก1สนามครับทีมอย่างดอร์ทมุนด์ก็โดนคู่แข่งนำไปก่อน2ลูกด้วยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อทางทีมอย่างโคโลนครับสามารถไล่ตามตีเสมอบาเยิร์นมิวนิกมาเป็น1-1จากทางยูริซิตครับในนาทีที่81นั่นเลยทำให้สถานการณ์ณเวลานั้นนะครับทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกจะเสียแชมป์ให้กับทางดอร์ทมุนด์นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในนาทีที่89จามาลมูซียาล่าครับดาวรุ่งพุ่งแรงคนนี้นะครับกลายเป็นฮีโร่ครับยิงประตูสุดสวยให้บาเยิร์นมิวนิกขึ้นนำทีมอย่างโคโลนอีกครั้งนึงครับ2-1ในนาทีที่89และจากนั้นก็จบเกมครับบาเยิร์นมิวนิกครับทำได้สำเร็จครับเอาชนะทีมอย่างโคโลนไป2-1ครับซึ่งย้อนกลับไปนะครับในตอนที่จางจามามูเซล่ายิงประตูเข้าไปขึ้นนำ2-1ครับบนอัฒจันทร์นะครับฮาซานซาลิฮามิซิดคนนี้แหละครับโอ้โหดีใจกระโดดโลดเต้นเป็นการใหญ่เลยนะครับและหลังจากจบเกมนัดสุดท้ายนะครับบทสรุปของฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็ดอร์ทมุนด์ครับเล่นไป34เกมเก็บได้71แต้มเท่ากันนะครับแต่อย่างไรก็ตามผลต่างประตูได้เสียของบาเยิร์นบวก54ส่วนดอร์ทมุนด์บวกเพียงแค่39เท่านั้นนะครับนั่นเลยทำให้แชมป์ตกมาอยู่ที่บาเยิร์นมิวนิกเหมือนเคยนะครับโดยการคว้าแชมป์บุนเดสลีกาครั้งนี้ของทางบาเยิร์นมิวนิกครับนี่คือการคว้าแชมป์สมัยที่33แล้วนะครับในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับและก็เป็นแชมป์สมัยที่11ติดต่อกันด้วยครับโคตรสุดยอดไปเลยครับทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันครับพวกเขาไร้เทียมทานสุดๆครับและนี่ครับก็คือถ้วยแชมป์รางวัลใบแรกด้วยครับของทางโทมัสทูเคิลครับส่วนทางทีมผู้ผิดหวังอย่างดอร์ทมุนด์ในวันนี้นะครับคนที่น่าเห็นใจที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนั่นก็คือทางมาโกร้อยคนนี้แหละครับหลังจบเกมครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นนะครับเจ้าตัวต้องหลั่งน้ำตาออกมาอีกครั้งนึงนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าอีกนิดเดียวแล้วนะครับพวกเขากำลังจะเป็นแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันนะครับซึ่งมาโกร้อยไม่เคยได้แชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันมาก่อนแต่สุดท้ายก็พลาดอีกแล้วล่ะครับก็ขอแสดงความยินดีกับบาเยิร์นมิวนิกด้วยนะครับพวกคุณแม่งโคตรสุดยอดไปเลยนะครับและนี่ก็คือหนึ่งในการลุ้นแชมป์ที่มันที่สุดในประวัติศาสตร์ของศึกบุนเดสลีกาเยอรมันเลยก็ว่าได้นะครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ตั้งเป็นรายการโปรดไว้ด้วยดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตุงไว้ด้วยนะ